ดหนี้สินเกษตรกรไม่ต้องแรมร้อนเข้ากรุงหางสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรโอทูกับชนทิพานะคะกันในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี่แหละค่ะพูดถึงว่าโอทูเป็นยังไงบ้างคะโอทูตอนนี้เปิดมาได้9ปีแล้วนะคะพูดถึงว่า9ปีมั่นคงแน่นอนนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันค่ะบริษัทโอทูมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ 100% เลยนะคะเริ่มตั้งแต่ O2 Flavogen ที่บริษัทเราได้นำมาจำหน่ายนะคะเรายังมาเป็น O2 Premium O2 Flavonin O2 Flavoca แล้วที่สำคัญก็ยังมีสารปรับสภาพดิน O2 Flavoca ชนิดเม็ดนะคะบอกได้เลยว่าทุกตัวของ O2 มาแรงนะคะแรงมากๆเลยบอกว่าไปที่ไหนมาที่ไหนแซงทางโค้ง 100% ไปเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้มาดูว่าผลิตภัณฑ์ O2 ไปที่ไหนมาที่ไหนทุกคนรู้จักกันหมดเลยนะคะมีบางส่วนเท่านั้นเองที่ยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะโอทูมันคืออะไรล่ะโอทูก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ครบวงจรนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะยังมีเกษตรกรผู้ที่ได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์โอทูบอกว่าใช้แล้วดีมากๆเลยเกิดความประทับอกประทับใจสำหรับเจ้าของนะคะเจ้าของที่ได้นำไปใช้บอกว่าไม่ผิดหวังเลยนะคะเอาไปใช้แล้วดีมากๆเลยชนทิพาไปดูถึงที่แล้วก็ได้เก็บภาพความประทับใจมาฝากท่านผู้ชมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเกษตรกรผู้ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของ O2 ไปใช้นะคะอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะเอาไปใช้แล้วเกิดความประทับอกประทับใจมากๆเลยนะคะตรงนี้เองเลยค่ะทำให้ชนทิพาต้องตามไปดูแล้วก็นำภาพความประทับใจมาฝากท่านผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่าดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะก็ต้องตามชนทิพาไปดูค่ะไปกันเลยค่ะอยู่นี่แหละค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวชนทิพาต้องขอทักทายทั้งสองท่านก่อนสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะข้าวสวยจังเลยแม่พันอะไรเนี่ยอ๋อมะลิ105ค่ะ105เคยปลูกไหมแม่ค่ะเคยปลูกเคยปลูกไหมพ่อเคยครับเคยปลูกพื้นนาทั้งหมดกี่ไร่เนี่ยจ้าพ่อพื้นนาตรงนี้2ไร่ค่ะที่ทำ2ไร่ปลูกข้าวทั้งหมดเลยไหมทั้งหมดนี่มันค่ะปลูกข้าวหมดค่ะปลูกข้าวทั้งหมดเลย8ไร่ท่านผู้ชมคะแต่ที่พ่อวรชัยบอกชนทิพาว่าเคยปลูกพันธุ์นี้มาแล้วกี่รอบกี่ปีที่เคยปลูกนะพ่อพันธุ์นี้เพิ่งปลูกปีที่2ค่ะอ๋อปีที่2แสดงว่าปลูกมาแล้ว1ปีต้องมาถามก่อนว่า1ปีที่ผ่านมาที่ปลูกข้าวมะลิ105มันสวยมันงามอย่างนี้ไหมพ่อไม่สวยไม่งามเหมือนอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไหมคะแม่ค่ะรวงอะไรอย่างนี้ก็ไม่หนาไม่แน่นไม่ทึบอย่างนี้โอ้รู้สึกว่าเกินคาดเลยค่ะเกินคาดผิดหูผิดตาใช่ไหมพ่อตกใจมากๆเลยค่ะเห็นบอกว่าพ่อเนี่ยมานอนเฝ้าที่นี่เลยโอ้ยทุกวันชื่นชมกับนาสวยๆแบบนี้แหละแล้วท่านผู้ชมเห็นล่ะจะนอนเฝ้าไหมโอ้โหทุกคนเห็นก็ต้องปลื้มนะปลื้มอกปลื้มใจทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละเจ้าของนาใช่ไหมทีนี้มันงามอย่างนี้งามเพราะอะไรครับพ่อเพราะชายโอทูไหนขวดไหนแม่นี่ไงคะ O2 Super Premium ค่ะขวดนี้เลยค่ะขวดนี้เลยก่อนจะเข้างามอย่างนี้ต้องกลับมาถามว่ามันไม่งามจากปีที่ผ่านมามันไม่ได้แน่นยังทึบอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะมันเป็นยังไงบ้าง
คือหนึ่งเขาไม่ทึบและรวงเขาไม่ดกไม่หนาจำนวนเม็ดรู้สึกจะน้อยกว่าจำนวนเม็ดแต่ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมความแน่นของรวงในพื้นที่ก็ไม่แน่นอย่างนี้ค่ะบางพูดบางแล้วการใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมแม่ที่ผ่านมาใช่หรอกค่ะใช้ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงปุ๋ยยาพื้นที่ของตลาดที่เขานึกจะซื้อก็ไปซื้อมาใช้อะไรก็ทั่วไปนั่นแหละใช่ไหมพ่อที่เกษตรกรใช้กันแล้วยาฆ่าแมลงนี่ได้ใช้ไหมปกติเนี่ยยาฆ่าแมลงก็ใช้ค่ะใช้ใช่ไหมต้นทุนสูงไหมแม่สูงมากค่ะปีนึงหลายพันเลยค่ะหลายพันแล้วผลผลิตออกมามันคุ้มไหมกันไหมไม่คุ้มค่ะค่ะคิดแล้วว่าไม่คุ้มเพราะว่าผลผลิตมันไม่เต็มที่ว่างั้นเถอะมันก็มองดูแล้วมันไม่คุ้มนั่นแหละท่านผู้ชมแต่วันนี้แม่มองดูแล้วเป็นยังไงผลผลิตพอใจไหมพอใจค่ะพอใจใหญ่เลยเออแล้วเรื่องต้นทุนล่ะต้นทุนประหยัดอะไรไปบ้างไหมประหยัดค่ะคือไม่ได้ไปไม่จำเป็นต้องไปซื้อไอยาฆ่าศัตรูพืชยาฆ่าศัตรูพืชนี่ไม่ได้ใช้ประหยัดตรงนั้นเลยค่ะจ้ะแล้วจำนวนปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดก็ไม่ได้ใช้ค่ะค่ะใช้ตัวนี้โอ้ประหยัดเยอะเลยแล้วขวดนี้เท่าไหร่แม่ขวดนี้ก็ราคาเท่าไหร่ตามป้ายตามป้ายมัน 3,500 ราคาสมาชิก 2,900 ราคาสมาชิก 2,900 ค่ะเป็นตัวซุปเปอร์พรีเมียมที่บริษัทผลิตออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะถือว่าได้ผลดีมากๆค่ะท่านผู้ชมคะดูแล้วไม่ผิดหวังเลยทีนี้ต้องมาถามความคิดเห็นของพ่อวรชัยที่เป็นเจ้าของนานี่แหละบอกมานอนเฝ้าทุกวันเลยโอ้ยข้าวสวยมากเลยคุณชนทิพาว่างั้นพ่อวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านยังไม่ได้เคยใช้ตัวนี้เลยก็มีนะพ่ออยากจะให้พ่อฝากบอกไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยผมในฐานะผมเป็นข้าราชการบำนาญผมไม่ใช่นักเกษตรกรโดยตรงพอไม่ค่อยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเท่าไหร่ผมยังชักชวนให้พี่น้องทุกคนใช้โอทูค่ะปีนี้ผมได้ผลเพราะโอทูค่ะโอทูพาให้ผมนี่นะค่ะบอกพี่น้องทุกคนค่ะในจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงค่ะหรือใครแล้วแต่ที่เป็นเกษตรโดยตรงค่ะโดยต้นกำเนิดให้หันหน้ามุ่งมาทาง IO2 โดยตรงเพราะไม่มีผลมีสิ่งแวดล้อมที่เสียหายแก่พื้นไร่พื้นนาของเราให้ทุกคนรับทราบเรื่องจริงทั้งที่ผมไม่เคยจะรู้เรื่องหรอกเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรถึงเตือนสติให้พี่น้องที่จะใช้ปุ๋ยให้มองมาทางโอทูใช้แล้วก็จะผิดหวังหรือไม่ผิดหวังพ่อจะไม่ผิดหวังผมจะรับผู้พูดไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทไม่ใช่ในหน้าเอาผลงานมาว่ากันเอาผลงานมาว่ากันมาดูที่บ้านผมก็ได้อยู่ที่ไหนพ่อบ้านอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นผมยินดีเติมน้ำมันรถให้นั่นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นค่ะครับแล้วเบอร์โทรมีไหมพ่อเผื่อคนจะโทรเข้ามาหาพ่อจะโทรมาหาผมมาที่089 712 4145ค่ะชื่ออาจารย์เพชรรัตน์รัตนเรืองศรีค่ะหรือร้อยตำรวจตรีวรชัยรัตนเรืองศรีค่ะทั้งสองท่านนี่แหละโทรมาได้เลยนะคะโทรมาเร็วรวยเร็วไหมพ่อโทรมาวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้สามารถชี้แจงให้ประชาชนพี่น้องรับรู้รับทราบไม่ต้องไปถูกใครชักชวนไปเรื่องที่ไม่ถูกต้องวันนี้มาถูกที่ถูกทางแล้วใช่ไหมพ่อครับค่ะแล้วท่านผู้ชมก็จะรวยไม่เลิกเหมือนพ่อวรชัยแล้วก็แม่พิชญ์ชลาแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาตามเบอร์ที่คุณพ่อบอกไว้นะคะแล้วก็จะรวยแบบนี้เลยวันนี้เราทั้ง3คนเอาแต่สิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมแบบนี้แหละนะคะแล้วในช่วงหน้าชนทิพาก็จะไปพบอะไรดีๆเช่นนี้แหละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะชนทิพาแล้วก็พ่อวรชัยแม่เพชรรัตน์ก็ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะชนทิพาพาไปดูนาข้าวที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นมาแล้วไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังสวยมากงามมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอทูตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะชนทิพาก็จะพาท่านผู้ชมไปดูในเรื่องของไร่อ้อยนะคะแล้วก็คุณณรงค์รอท่านผู้ชมอยู่นะคะในช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงนี้พักก่อนค่ะเมื่อหนึ่งกลับบ้านก็พบว่า
บ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วย O2 Flavoca สารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอา O2 Flavoca ไปใช้ดูสิจ๊ะไม่เชื่อแต่พอเวลาที่คุณภรรยาดูดีเนี่ยคุณสามีก็เจริญอาหารอย่างเดียวครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรเลยสู่รายการเกษตร O2 อีกครั้งหนึ่งกับชนทิพานะคะชนทิพาได้บอกท่านผู้ชมว่าจะพาไปดูไร่อ้อยที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ถูกต้องไหมคะค่ะนะคะตรงนี้ชนทิพาไม่ลืมหรอกที่จะบอกว่าไปดูไร่อ้อยนะคะลุงณรงค์ค่ะได้อยู่ที่นั่นแล้วรอท่านผู้ชมแล้วค่ะว่าไร่อ้อยที่นั่นน่ะสวยมากๆงามมากๆเลยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโอทูไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นการไม่เสียเวลาค่ะต้องตามชนทิพาไปที่ไร่อ้อยอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปค่ะได้มีโอกาสมาที่คลองกำลังนะตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เขตพื้นที่นี้เป็นการทำเกษตรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีนาข้าวส่วนมากที่เห็นก็คืออ้อยกับมันนะแต่วันนี้ที่สองสาวนี่ที่พามานี่จะพามาดูอะไรกันจะพามาดูอ้อยอ้อยเหรออ้อยอ้อยนี่เป็นของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นี้เลยใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันแปลกตาแปลกตาอย่างไรก็ต้องมาเพราะว่านัดไว้หลายวันแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวมาถามน้องนวลด้วยนะครับพื้นที่นี้เนี่ยเกษตรกรที่น้องนวลได้มารู้จักเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรอยู่เมื่อก่อนเขาค้าขายค่ะค้าขายโอเป็นพ่อค้าว่างั้นเถอะนะแต่ก็ยังมีอาชีพเสริมคือการทำไร่นะที่ไร่ที่จะมาดูนี่คือเป็นไร่ของไร่ของเปียกค่ะของเปียกเหรอเกษตรกรมาด้วยไหมเนี่ยวันนี้มาค่ะมาก็แสดงว่าเขารอเราอยู่ถ้าอย่างนั้นจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรดีกว่าว่าเราจะได้สอบถามความเป็นมาของเกษตรกรว่าอ้อยดีอย่างไรถึงได้ให้เราทีมงานของรวยทั่วไทยเข้ามาได้ทำเดี๋ยวเราเข้าไปหาเกษตรกรเลยครับผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่เปียกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ้อยดิมันอ้อยเหรอไม่ใช่ต้นยูคาเหรอแล้วที่กำลังตัดนี่ก็ตัดขายเข้าโรงงานไม่ตัดจะไปปลูกตัดจะไปปลูกแต่ขยายพันธุ์นี่เป็นขยายพันธุ์อ๋ออ้อยนี่สายพันธุ์อะไรครับพี่เปียกขนแก่นขนแก่นสามไหมขนแก่นสามนะทำไว้ทั้งหมดกี่ไร่อีแปลงนี้มัน10ไร่ครับ10ไร่นะนะครับไปทำอะไรเข้ากับอ้อยถึงได้สูงยาวเหมือนลำไม้ไผ่ขนาดนี้เลยพี่เปียกก็ปีก่อนนู้นน่ะมีเนี่ย2คนเนี่ยก็ไม่ได้นำไปแล้วมีมีคุณกันนิกาแล้วก็คุณศรีนวลครับมันแน่นอนเรื่องว่าโอทูฉีดแล้วอ้อยจะงามอ้อยอะไรผมปีที่แล้วก็ลองฉีดไปปีที่แล้วมันก็เยอะเนาะหลายชุดเนาะจำไม่ได้ผมจำไม่ได้